แต่เราเรียกว่าล็อกตลาดแรงนะครับก็คือว่าเป็นกระทรวงนะครับการอุดมศึกษานะครับที่ได้มอบหมายให้นะครับวันนี้มาแสดงให้ทุกท่านชมนะครับใครอยากรอดูชมติ่งบรมครูมีคำเสนอวันนี้ทุกฝ่ายที่ผ่านกันนะคะก็จะมีการเสวนาวิชาการคุณธรรมและแม่ธรรมพลังสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีศิลปินแห่งชาติ3ท่านได้การมาบรรยายเสวนาให้ความรู้นะคะนอกจากที่ท่านจะบรรยายให้ความรู้นะครับในเชิงวิชาการและสาธิตนะครับให้ได้เห็นเรื่องของหมอลำนะครับจะได้ชมทั้งศิลปินรุ่นครูนะครับศิลปินแห่งชาติปราดมงคลนะครับแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังจะมีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงนะครับจากวงอุบลของเราเองครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกคนราชธานีในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็พยายามกันสั่งกิจกรรมดีๆสิ่งดีๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับนะคะแล้วก็เป็นการที่จะช่วยในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะคะให้สมกับว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขนะคะคำว่าดินแดนสาธารณจารย์บุคลากรมีความสุขในทุกๆมิติค่ะตลอดจนการขับเคลื่อนความสุขไปสู่ชุมชนอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงพุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีเป้าหมายพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขเหมือนกับการต้อนรับทุกท่านในวันนี้ค่ะ14ท่านนะครับเรียนเชิญนั่งบริเวณเก้าอี้ที่จัดไว้ให้นะครับและเดี๋ยวน้องๆ นะครับจะได้นำของที่เราเลือกมามองให้ท่านนะครับและถอดขึ้นไปถ่ายภาพนะครับท่านถือโล่อันนี้นะครับขึ้นไปถ่ายด้วยเลยนะครับครั้งชุดละ20ท่านนะครับก็ทางชุดก็จบละแล้วเราก็ดูกันครับเดี๋ยวในช่วงนี้พี่กรขออนุญาตพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าวงมาเห็นอาจารย์แล้วก็นะครับพอพูดก็นั่งอยู่ข้างหลังคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไมคุณสีไวโอลินที่เป็นนอนด้วยบ้านเพราะขนาด